เคยสังเกตไหมครับว่าพอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กไปนานๆแล้วเครื่องจะอืดลงเมื่อก่อนเคยเร็วกว่านี้ทำไมเดี๋ยวนี้อืดลงทำไมถึงทำงานช้าลงมีวิธีแก้ครับคือหลังจากที่เราใช้งานอะไรไปก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการท่องเน็ตหรือติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ถอดทิ้งไปนะครับรีมูฟทิ้งไปมันจะมีไฟล์ขยะบางส่วนที่ไม่ถูกลบไปด้วยมันก็เลยสะสมอยู่ในเครื่องคอมของเราทำให้เครื่องใช้งานอืดลงหรือว่าช้าลงนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะได้ยินคำว่าอยู่ในเทมอยู่ในเทมนะครับไม่ใช่ถังขยะไม่ใช่รีไซเคิลบินนะครับจะเป็นเทมทีนี้เข้าไปดูในเทมดูยังไงนะครับเข้าได้สองวิธีนะครับเปิดไมค์คอมขึ้นมานะครับแล้วก็เข้ามาที่แถบตัวนี้ครับพิมพ์คำว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เทมเปอร์เซ็นต์ Enter ตัวนี้นะครับที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยจะเป็นไฟล์ขยะที่สามารถลบทิ้งได้นะครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะเข้าไปสู่ตรงนั้นก็คือเข้าไปที่รันแล้วก็พิมพ์เหมือนกันครับเปอร์เซ็นต์เทมเปอร์เซ็นต์แล้วก็ Enter ขึ้นมาหน้าจอเดียวกันครับสามารถเลือกทั้งหมดแล้วก็กด Delete ได้เลยบางครั้งอาจจะขึ้น pop up window แบบนี้ขึ้นมาก็คือไฟล์เนี้ยมันใช้งานอยู่แล้วก็สคริปต์มันไปนะครับถ้าเกิดมี2ตัวใช้งานอยู่แล้วก็สคริปต์ทิ้งไปส่วนที่เหลือลบให้หมดเครื่องคุณจะทำงานเร็วขึ้นครับ